UC Podcast สาระดีๆจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่ UC Podcast สาระดีๆจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับปลายปี2564มีข่าวสะเทือนใจมากๆเลยนะครับปรากฏขึ้นทางสื่อหลายท่านคงจะจำได้นะครับมีข่าวว่ามีไปพบศพเด็กทารกแรกคลอดเลยเนี่ยอยู่ในห้องน้ำนะครับแล้วก็มีนักเรียนหญิงเนี่ยนะครับไปหาคุณหมอนะครับแล้วก็แจ้งกับคุณหมอว่าท้องเสียนะคุณหมอดูตรวจไปตรวจมาเอ๊ะทำไมถึงมีอาการตกเลือดไม่หยุดถามไปถามมานะครับก็พบว่าไปคลอดลูกในห้องน้ำข่าวในลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับมีมาหลายครั้งนะครับเราจะต้องแก้ปัญหาเหล่านี้กันอย่างไรดีนี่คือคำถามใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับผมคิดว่าปัญหาใหญ่ก็คือปัญหาการท้องไม่พร้อมนะครับถ้าเราป้องกันนะฮะไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์นะครับเมื่อไม่เกิดการตั้งครรภ์ในภาวะที่ไม่พร้อมปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นและนี่คือสิ่งที่ UC Podcast จะนำเสนอในวันนี้ครับสุภาษิตแอฟริกันเขากล่าวว่านะครับ It takes a village to raise a child หรือการเลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่ชุมชนสังคมต้องช่วยกันรับผิดชอบที่จะทำให้เด็กเติบโตมาเป็นคนอย่างไรของสังคมแม้ว่าสถานการณ์การท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นเนี่ยจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่สำคัญของประเทศไทยเนื่องจากช่วงวัยรุ่นพวกเราผ่านวัยรุ่นกันแล้วนะครับก็จะเป็นวัยที่เราอยากรู้อยากเห็นอยากลองประกอบกับทัศนคติในสังคมปัจจุบันทัศนคติการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันเรียนนะครับขนบธรรมเนียมไทยที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ค่อยจะพูดถึงเรื่องของเพศศึกษานะกับบุตรหลานหรือตัววัยรุ่นเองก็อาจจะไม่ได้สนใจในการคุมกำเนิดอย่างจริงจังนะครับปี2563ที่ผ่านมามีการออกพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาในวัยรุ่นซึ่งพระราชบัญญัตินี้เนี่ยเป็นการให้สิทธิกับเยาวชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ได้รับบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติเด็กทุกคนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตของตนเองไม่ว่าจะเลือกสิ้นสุดการตั้งครรภ์หรือตั้งครรภ์และที่สำคัญเขาจะต้องได้รับการเรียนหนังสือและอยู่ในระบบการศึกษาต่อไปแน่นอนนะครับการป้องกันดีกว่าการมาแก้ไขหลังเกิดปัญหาดังนั้นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้ท้องไม่พร้อมคือการคุมกำเนิดซึ่งปัจจุบันมีอยู่หลากหลายวิธีและอยู่ในสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยครับสิทธิประโยชน์ที่กล่าวถึงเนี่ยเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนย้ำนะครับสำหรับคนไทยทุกคนมีอะไรบ้างฮะมีทั้งบริการให้ยาเม็ดคุมกำเนิดยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินยาฉีดคุมกำเนิดยาฝังคุมกำเนิดการใส่ห่วงอนามัยรวมไปถึงการทำหมันด้วยนะครับรายการแรกนะครับเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทานอันนี้สำหรับผู้หญิงไทยที่มีอายุระหว่าง15ถึง59ปีจะได้รับยาคุมกำเนิดไม่เกิน3แผงต่อครั้งและคนละไม่เกิน13แผงต่อปีรายการต่อไปเป็นยาฝังคุมกำเนิดนะครับอันนี้เหมาะกับสุภาพสตรีที่อายุต่ำกว่า20ปีที่ต้องการคุมกำเนิดหรืออยู่ในภาวะหลังคลอดหรือหลังแท้งและกลุ่มอายุ20ปีขึ้นไปที่ยุติการตั้งครรภ์วิธีนี้ถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากนะครับเพราะว่าฝังยาครั้งเดียวจะออกฤทธิ์ได้นานเลย wow. นะครับเหมาะกับวัยรุ่นหรือหญิงที่ต้องการเว้นระยะห่างของการมีบุตรเป็นระยะเวลานานๆยาคุมกำเนิดชนิดฝังจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ตามกำหนดเวลาที่ฝังยานะครับปัจจุบันมียาฝังคุมกำเนิดที่ฝัง1หลอดออกฤทธิ์ได้นาน3ปีหรือฝัง2หลอดออกฤทธิ์ได้นาน5ปีแต่ไม่ต้องตกใจนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการจะมีบุตรแค่เอายาที่ฝังออกนะครับเว้นระยะไปสักนิดนึงก็สามารถที่จะมีบุตรได้ครับต่อไปเป็นบริการใส่ห่วงอนามัยครับวิธีการนี้ก็จะเป็นวิธีการคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวที่ดีวิธีหนึ่งเลยนะครับเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์สูงสามารถคุมกำเนิดได้เป็นระยะเวลานานนะฮะถึง5ปีและ10ปีนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของห่วงอาจจะเป็นห่วงขดรูปตัวทีนะครับหรือสมอเรืออันนี้ก็จะใส่ไว้ในโพรงมดลูกเพื่อป้องกันการฝังตัวของไข่แต่อย่าลืมนะครับว่าวิธีการคุมกำเนิดไม่ว่าจะเป็นการทานยาคุมการฝังยาคุมการใส่ห่วงทำหมันนะฮะเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์แต่ไม่ได้ป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์นะครับอันนั้นนะฮะต้องใช้ถุงยางอนามัยครับมาถึงคำถามสำคัญนะครับว่าจะเข้าถึงสิทธิประโยชน์นี้ได้อย่างไรนะครับสำหรับท่านสุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงอายุตามสิทธิประโยชน์เนี่ยใช้แอปเป๋าตังเลยนะครับแอปเป๋าตังก็เป็นแอปที่เราทำงานร่วมกับธนาคารกรุงไทยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่เป๋าตังสุขภาพนะฮะเป๋าตังสุขภาพเนี่ยนะครับแล้วก็กดเข้าไปข้างในก็จะมีนะฮะรายละเอียดถ้าท่านอยู่ในกลุ่มสิทธิประโยชน์ไปที่บริการสร้างเสริมสุขภาพนะครับ
นะครับพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีเมนูขึ้นมาให้นะครับเป็นสิทธิประโยชน์ที่ท่านสามารถที่จะรับได้ดังนี้นะครับถ้าเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีเงื่อนไขการรับสิทธินะครับถ้าอยากจะรู้ว่าไปรับที่ไหนบ้างกดไปที่ดูหน่วยบริการนะครับหลังจากที่กดดูหน่วยบริการแล้วจะขึ้นมาเลยนะครับว่าจากจุดที่ท่านยืนอยู่ภายในรัศมี50กิโลเมตรรอบๆท่านเนี่ยมีหน่วยบริการไหนที่ท่านสามารถไปรับยาเม็ดคุมกำเนิดได้บ้างมีทั้งโรงพยาบาลนะครับมีทั้งร้านยามีทั้งคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์นะครับโรงพยาบาลเอกชนคลินิกเวชกรรมนะครับและหน่วยบริการปฐมภูมิจะขึ้นรายละเอียดมาให้ท่านสามารถคลิกดูรายละเอียดนะครับขึ้นมาได้เลยว่าจุดที่ท่านต้องการไปนั้นอยู่ที่ไหนมีเบอร์โทรศัพท์อะไรจะโทรศัพท์ไปถามล่วงหน้าก็ได้นะครับสำหรับท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนท่านก็มีสิทธิ์นะครับท่านใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวนะครับไปยื่นที่ไม่ว่าจะเป็นร้านยาหรือหน่วยบริการปฐมภูมิที่กล่าวมาเบื้องต้นใช้บัตรประชาชนได้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันครับท่านใดอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วนสปช1330ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจาก UC Podcast สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับ